เมื่อวันที่23พฤษภาคม2561เวลา9นาฬิกาณวัดใหม่สามัคคีธรรมบ้านไก่เสาตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพลตรีณัชนกสิริธีปตานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมาพบปะประชาชนชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่4ให้กับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันและประชาชนได้รับทราบพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเบื้องต้นประชาชนเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเช่นหนี้นอกระบบตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเป็นต้นร่วมกับจิตอาสาจากทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกป่ากว่า200ต้นพร้อมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุรนารีให้บริการด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากมณฑลทหารบกที่21รายงาน